ไปตอนนี้นะคะเราเพิ่งกลับกันมาจากโอซาก้าใช่ป่ะค่ะนี่เรามีกลับมาด้วยอันสองอันใช่ใช่ใช่อันนี้คือเราไปสอนกันมาจาก USJ ใช่ป่ะใช่สโนปี้ใช่ใช่คือไม่รู้จะเลือกอะไรเพราะมันมีให้เลือกเยอะมากแล้วเราซื้อนาทีสุดท้ายเป็นสิบอันเลยนะก่อนที่เราจะกลับกันใช่ไหมประมาณว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้เครื่องหัวเลยว่ะเราก็เลยซื้อมาอวดก่อนคนไป USJ นะคะต้องไว้พาสิ่งนี้นะคะอ่ะ1 2 2อันใช่เดี๋ยวถอยกลับมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปรอดูในคลิปนะคะ ใครไป USJ เนาะมาริโอแลนด์ใช่ไหมก็ต้องไปสายกลับมันเป็นอะไรนะถังใส่ป๊อปคอร์นนะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวขนมแกะขนมกันนะคะว่าเราซื้อขนมอะไรกันมากินบ้างนะคะบิลลี่ลูกมีบิงคนอยากช่วยบันเทิงมากใช่ใช่เริ่มจากอันนี้ขนมส่วนใหญ่เราซื้อที่ดองกี้เนาะใช่ใช่ใช่อันนี้มันจะประมาณไม่ถึง300เยนหมอก็ซื้อมาประมาณ3ถุงเพราะเผื่อน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จุ้ยจะช่วยเราชิมนะคะพี่จุ้ยบอกว่าไงนะมันเป็นเลเยอร์ไว้ใช่ป่ะมันเป็นช็อกโกแลตเป็นเลเยอร์ของเขาเออเออก็คือประมาณว่าอะไรนะอยู่อุณหภูมิไหนก็ไม่ละลายไม่ละลายเพราะว่ามันเป็นวิธีที่แบบเขาเหมือนเพอร์เซิร์ฟช็อกโกแลตไว้ไม่ให้ละลายอยู่ร้อนขนาดไหนก็ไม่ละลายบิลลี่ลูกบิลลี่พุ่งอย่างมีส่วนร่วมทุกอย่างรู้สึกว่ามีสองรสมีรสโกโก้กับคาราเมลเออใช่แล้วพี่หยิบอะไรมาช็อกโกแลตค่ะมันมีว่ามันมีสองรสในถุงในห่อมันมีสองรสอันนี้โกโก้อันนี้ช็อกโกแลตแล้วสีมันจะเหมือนกันปะไม่เหมือนค่ะต้องเป็นถุงสีส้มม่วง นี่นี่อ๋อนี่นี่นี่จะละมันจะเป็นแบบนี้นี่หนึ่งถุงอุ้ยกับหัว กับหัวกับหางหมดในหนึ่งถุงมันจะมีสองรสแบบนี้โอเคได้เดี๋ยวชิมกันช็อกโกแลตพี่จุ้ยได้ช็อกโกแลตของพี่เป็นคาราเมลโอเคเรากินคนละครึ่งได้ไหมอ่ะมันต้องกินอีกหลายอย่างมากได้มันต้องกินอีกหลายอย่างมากเลยอ่ะอ้าวไม่ทันละได้ได้เหมือนกันหกทีบันเทิงนะบิลลี่อ่ะอุ้ยนี่กินไม่ได้ลูกกัดเลยได้ปะได้มันจะรอดปะเนี่ยดูมันแตกอ่ะหืมหอมอืมอุ้ยอืมหอมคาราเมลหอมมากอืมไม่หวานมากอืมนัว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 คาราเมลมากใช่เอาแล้วเรามีคนช่วยกินละหอมอืมหอมอืมคาราเมลหอมมากอืมอืมช็อกโกแลตก็เล่าอยู่นะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อืมอืมอืมนะสรุปมันเป็นเวเฟอร์ตรงกลางเออกรอบกรอบอยู่นะอันนี้ถือว่าโอเคนะอร่อยเพื่อแบบซื้อฝากเพื่อนนะซื้อฝากที่ออฟฟิศอะไรงี้ซื้อฝากเดอะแก๊งเพราะมันมีห่อย่อยหลายๆอันใช่ป่ะคะแล้วก็ห่อหนึ่งอ่ะมันไม่เกิน300เยนถ้าหนูจำไม่ผิดมันจะ200ไปปลายก็แบบรวมๆกันก็ไม่ได้แพงมากประมาณนี้อันนี้ก็แนะนำนะคะแล้วก็มานี้อีกอันนึงเหมือนกันเหมือนคนนี้มี3รสป่ะหรือพี่เข้าใจผิดคนนี้ก็จะออกแนวเหมือนเวเฟอร์ป่ะไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตคุกกี้เป็นคุกกี้หรอไหนก็มีคุกกี้รสช็อกโกแลตใช่ช็อกโกแลตกันนี้ราคาเท่ากันนะคะประมาณ200ปลายๆเหมือนกันข้างในก็จะเป็นห่อย่อยๆเหมือนกันอ๋อนี่ไงพี่จุ๊ยมี2รสอืมนี่ก็จะมี2รสแบบนี้สีน้ำเงินกับสีฟ้าชิมไหมอ่ะรสอะไรกับรสอะไร เป็นช็อกโกแลตนมกับ rich milk choc อะไรวะเนี่ย เป็นช็อกโกแลตนมธรรมดากับช็อกโกแลตนมที่เข้มข้นเข้าใจได้เหมือนแบบว่ารสธรรมดากับรสเข้มข้นเปล่าวะ อ๋อเขารู้ละมันน่าจะต้องแช่ตู้เย็นละลายเออละลายอ่ะอ้วนอ๋อมันเป็นหน้าเดียวอ่ะทุกคนมันจะทะลุลักทุเลหน่อยไหมมันติดสองไปแล้วอ่ะกินยังไงล่ะครับต้องไปแช่ตู้เย็นค่ะ
มันเป็นแครกเกอร์ขนมญี่ปุ่นคือตรงปกมากอาหารญี่ปุ่นก็ตรงปกมากใช่ไหมเฮียทุกอันคือตรงปกมากมันเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ช็อกโกแลตติดอยู่ในอันเดียวกันคือต้องแช่ตู้เย็นแนะนำมีท็อปเป็นเฮ้ยดีเฮ้ยดีไม่หวานนะแล้วช็อกโกแลตข้นห่อสีน้ำเงินช็อกโกแลตจะเข้มประมาณว่าเข้มข้นช็อกโกแลตส่วนอันเนี้ยห่อสีฟ้าอันนี้มิลช็อกโกแลตธรรมดานะอ้าวไม่ใช่เหรอหูยังข้นเลยนะแล้วดูอันนี้ดิอันนี้ฟิลเหมือนช็อกโกแลตเหมือนถั่วป่ะทำไมสีเหมือนแบบเหมือนถั่วเลยมันก็เลยติดเปลือกอ่ะนี่อันนี้เป็นริชอันนี้เป็นริชริชคืออะไรรวยมั้งเข้มข้นเข้มข้นหมายถึงแบบพี่ชอบอันเมื่อกี้อันสีน้ำเงินอันนี้ก็ได้แต่สีน้ำเงินจะแบบรู้สึกแบบมันอร่อยกว่าอืมไม่หวานด้วยอ่ะนี่แนะนำเหมือนกัน200ปลายๆประมาณ298เยนอะไรเงี้ยหอยย่อยซื้อฝากเด็กๆซื้อฝากเพื่อนในออฟฟิศแล้วก็แบ่งๆกันอันนี้เวิร์กเขาเขียนด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยว่า family size สีชมพูเนี่ยภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกอ่านออกอยู่คนเดียวอ่านออกประมาณนี้เฮียอยากอวดอยากอวดแก้วจากแฮร์รี่พอตเตอร์ไปต่อนี่อันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักแต่ปกติรสที่กินกันเยอะๆจะเป็นรสชีสช็อกโกแลตหรอกล่องสีแดงดองกี้ไทยมีขายแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ที่ดองกี้ไทยมีขายหรือเปล่ายังไม่ได้ไปดูก็คือยังไม่เห็นมันจะเป็นรสเลมอนนะคะแกตรงไหนโก้นนี่ไงนี่โอเปนนั่นแหละกล่องนึงเขาก็จะมีแค่นี้เลยย่อยๆมาอีกใช่แล้วก็เป็นห่อย่อยๆอันนี้คือความชอบส่วนตัววิมี3ชิ้นอ่ะละมีผู้ช่วยอีก1ชิ้นสดไหมคะทุกที่เราจะซื้อสีแดงไงใช่ใช่ใช่อ่ะขอบคุณครับอันนี้จะเป็นเลมอนกลิ่นเลมอนหอมจะเหมือนเลมอนน้อยไปหน่อยไหมคิดไปเองไหมถ้าช็อกโกแลตมันจะแบบเยอะกว่านี้หอมหอมก็หอมเนาะหอมแต่เหมือนแบบหอมน้อยไปหน่อยความเนื้อเลมอนมันน้อยไปนิดนึงอันนี้จำไม่ได้อ่ะกี่ร้อยเยนอ่ะหลายร้อยอยู่คือผมคิดว่ามันน่าจะเปรี้ยวกว่านี้แต่ว่าไม่ใช่อย่างที่หวังข้ามไปก็ได้ไม่ต้องร้องอันไหนต่อพี่จุ้ยรอยส์กับหัวถูกแล้วอ๋ออืมมันเป็นโปเตโต้ชิพช็อกโกแลตของรอยส์อันนี้ก็คือพี่จำแนะนำใช่ไหมช่องหน่อยบอกว่าอันนี้เราต้องโดนพี่จำก็เลยใช่แว้นไปซื้อไม่ใช่แว้นวิ่งไปซื้อที่สนามบินซึ่งเรามีเวลาอยู่น้อยนิดมากอ้าวแล้วยังไงอ่ะมีน่าจะมีถุงแยกข้างในใช่ไหมไม่แยกอ่ะมาถุงใหญ่เลยเอออ่ะเอาละสนใจป่ะ Boys Potato Chips ก็คืออยู่ในกล่องเนาะแล้วก็แกะออกมาแต่ว่าในนี้ไม่มีถุงย่อยเราต้องกินแล้วแหละวู้มันต้องแช่ตู้เย็นอ่ะละลายจ้ามันเป็นช็อกโกแลตแบบนี้เลยอะไรเป็นโปเตโต้ชิปโปเตโต้ชิปอุ๊ยละลายใช่อย่างงี้ใช่มันไม่ใช่ตู้เย็นแต่มันก็ไม่ได้ละลายขนาดนั้นเออมันไม่ได้แบบอันนี้นะแต่ถ้าใช่ตู้เย็นมันก็จะแบบโอเคกว่านี้โอ้มันเอามั้ยครับมันเป็นมันฝรั่งแล้วก็เหมือนเอาไปชูช็อกโกแลตประหลาดดีเออแต่ความร้อยอ่ะร้อยก็คือช็อกโกแลตเขาอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมโปเตโต้ชิพเค็มช็อกโกแลตหวานแต่ไม่ได้หวานมากใช่ใช่มีความเข้มของมันอยู่แล้วแล้วโปเตโต้เขาเนื้อหนาเนาะแนะนำว่าแช่ตู้เย็น
จากเอามากินเออประมาณว่า700เยนนะถ้าเหมือนจำตัวเลขไม่ผิดที่น้องบอกมานะคะ700หรือ800อันนี้ถ้าใครสายช็อกโกแลตร้อยก็ลองดูก็ได้น้องนี่มันเป็นเหมือนอะไรนะพี่จุ๋ยเป็นช็อกโกแลตครับชาเขียวกับสตรอเบอรี่แล้วมันก็มีช็อกโกแลตกับกล้วยหรือชาเขียวกับกล้วยอะไรสักอย่างซึ่งหมอไม่กินกล้วยหมอก็เลยเลือกเอาเป็นชาเขียวกับสตรอเบอรี่มาโอเคเดี๋ยวแกะก่อนนะพอแกะออกมาแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นถาดชึ้งๆอย่างนี้เลยเอาละข้างนี้ชาเขียวข้างนี้สตรอเบอรี่เอาละอ้วนเอาไงดีอ่ะใช่มันต้องแช่ตู้เย็นอีกแล้วไม่แช่ตู้เย็นทุกอย่างเลยบ้านนี้ซื้อมาก็ไม่ได้แช่เหมือนเป็นไดฟูกุนะใช่มันเหมือนไดฟูกุอ๋อใช่อ้วนเขียนเป็นไดฟูกุมันคือไดฟูกุอืมแล้วไดฟูกุต้องแช่ตู้เย็นหรออุ้ยไม่ต้องนั่นนะดิไม่ต้องแช่ก็ได้ค่ะไม่งั้นมันก็จะว่าเป็นไดฟูกุไส้ช็อกโกแลตใช่ไส้ชาเขียวอันนึงแล้วก็ไส้สตรอเบอรี่อันนึงไงได้แล้วพอแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ชาเขียวส่วนนี้ข้างในมันบอกว่าเป็นสตรอเบอรี่ใช่ครับเพราะว่าหมอเลือกมาเป็นสตรอเบอรี่ชิมก่อนแล้วกันฮึบสตรอเบอรี่ตรงไหนวะก็สตรอเบอรี่อยู่นะเบาๆเบาๆกินอืมให้กินไหมอืมกินอืมนุ่มเนาะอืมนุ่มมากอืมอ่ะไปจอยชิมอันนี้สีเขียวชุบๆแล้วคือเราก็มาเช็ครีวิวขนมกันตอน5 ทุ่มอีกแล้วนะครับที่ตอนแรกเรายืนเถียงกันอยู่ว่าเราจะเอากล้วยกับชาเขียวหรือเราจะเอากล้วยกับสตรอเบอรี่อร่อยเฮ้ยชาเขียวดีชาเขียวชาเขียวดีชาเขียวดีทุกคนเหมือนมีไฟชาเขียวด้วยนะขมแต่สตรอเบอรี่นี่คือแบบหายไปไหนไม่รู้บางๆมันมาไปไหนอันนี้จะพันกว่าเย็นอยู่นะถ้าจำไม่ผิดแต่ก็สมราคาอยู่อร่อยสมราคาโอเคประมาณนี้นะคะมาต่ออีกอันนึงค่ะพี่รู้แต่ว่ามันเป็นพีชพี่ก็หยิบเป็นไดฟูกุที่มีช็อกโกแลตและพีชไวท์ช็อกโกแลตเคลือบมั้งเออเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจคนชอบกินพีชใช่ไหมชอบอะไรพีชชอบมากใช่ก็ชอบก็เลยแบบว่าเอ้าพีชเว้ยหยิบเลยเดี๋ยวแกะก่อนนะนี่อันนี้เป็นพีชนะคะพอเราแกะแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นกล่องๆเป็นช่องๆแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะชิมแค่คนละอันใช่ป่ะหอมเนอะหอมมากมีคนอยากกินไหมนะโอ้ยพี่มิวจิ้มทะลุเลยจิ้มทะลุเออว่ะหอมมากหนึบกว่าอันเมื่อกี้เนาะอันนี้หนึบกว่าแล้วสอดไส้ไวช็อกโกแลตด้วยเนาะแต่แบบมองไม่เห็นมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในไม่หวานมากกินกับชาจะอร่อยมากอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักพันเยนอยู่เหมือนกันจำไม่ได้แล้วเหมือนกันประมาณนี้นะคะมาก็ไปเจอคนนี้อีกอันนึงความที่ว่าตอนต่อเครื่องใช่ป่ะไปกินมินิคุกกี้มาจากตู้กดแล้วก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากกินคุกกี้เลยอีกก็เลยไปหามาแต่มันไม่แต่มันไม่ใช่อันที่กินนะมันหาไม่ได้ไปได้อันนี้มาแทนเดี๋ยวเขาลองหน่อยอันนี้เป็นสองย่อยเป็นคุกกี้เนยเค็มมันน่าจะเหมือนกันทุกอันไหมเหมือนแบบเป็นเนยแล้วก็ชีสผสมกันเหมือน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 กันจะมีซองย่อยๆกินเดียวพอแบ่งกันกินเดี๋ยวแบ่งกันเดี๋ยวแบ่งกันอันนี้ชิ้นใหญ่อยู่ดูหน้าดูมีคนอยากรู้นี่ก็จะฟิลประมาณนี้ดีอยู่นะวิแค่บีก็หอมเนยเลยอ่ะเออเนยกับชีสไงหอมเออดีหึเป็นเนยเค็มกับอะไรวะชื่ออะไรเนี่ยคัมเมนเบิร์ดคัมเมนเบอร์ชีสอร่อยโอ้ยพ่อชิมไหมเนื้อคุกกี้อร่อยด้วยอ่ะเนื้อเท็กเจอร์คุกกี้คือนุ่มมากคุกกี้แบบคุกกี้ดีอ่ะเนื้อคุกกี้คือดีมากไม่ใช่เนื้อหยาบอ่ะเป็นคุกกี้เนื้อนุ่มๆละมุนละมุนหน่อยอ่ะแล้วก็ชีสกับเนยก็คือแบบเข้ากันนะเข้ากันมากอ่ะแบบตีพับ
ให้มันเข้ากันเนาะแล้วก็มาแบบเอ้ยอันนี้ดีแต่จำราคาไม่ได้นะอันนี้กูดเลิศเลิศอันนี้หมูไม่เคยกินนะแต่รอบเพื่อนบอกว่ามันอร่อยมากมันจะมีสารพัดเลยอ่ะเป็นรวมเป็นรวมของกินเล่นปลาหงปลาแห้งแครกเกอร์ข้าวใดๆอะไรอย่างนี้เหมือนว่าจะมี6ซองย่อยนะคะนี่มันเหมาะกับการเป็นกับแก้มมากเลยนี่มันจะมีแบบนี้6ซองย่อยก็คือแบบซื้อฝากได้นะแบบเนี้ยไอ้ที่ทิ่มน่ะมันดูมันเหมาะกับการเป็นกับแก้มเว้ยเฮ้ย มันจะประมาณแบบนี้จุ่มมันจุ่มนี่มันจะเป็นประมาณแบบนี้นี่หลายอย่างอ่ะเดี๋ยวกันแกงจุ่มเม็ดลำไยอืมหลายอย่างอืมอร่อยกินเพลินๆได้อยู่ได้อยู่ดำหนูซื้อมาห่อเดียวเองอ่ะเพื่อนหนูหยิบหลายถุงมากเลยอ่ะเดี๋ยวหลังไปซื้อใหม่อืมอร่อยนะอืมอันนี้กินเพลินๆนะก็แล้วแต่คนจะเลือกอะไรอีกใช่ใช่แบบเลือกไม่ถูกก็ถูกนี้เลยเฮียอันนี้เราซื้อที่ไหนอ่ะเซเว่นเหรอใช่เซเว่นเอ้ยซื้อในลอสันนะปลาหมึกความติดอกติดใจปลาหมึกนะคะเอ้ยดีอันนี้ก็คือแบบว่าเขามีตัวติดล็อกตรงนี้ให้เพิ่มพูดใช่ใช่ใช่อืมปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกไปซื้อตอนนั้นหรือเปล่าขายขายอ๋อหมึกฉีกมันคือกับแกมนั่นเองอันนี้ซื้อมาจากแฟมิลี่นะแฟมิลี่เหรอใช่เนี่ยแฟมิลี่มาอ๋อแฟมิลี่มาซื้อจากแบบนั้นมันคือกับแกมนั่นเองนี่ไงใช่ไหมไม่เค็มเท่าไหร่เส้นเล็กๆได้ได้ใช่แล้วต่อกันหมอหยิบอะไรมาก็ไม่รู้อันนี้ซื้อจากในเหมือนกันก็คือ Family ไม่รู้มันคืออะไรแล้วเพิ่งมาเห็นว่าความเผ็ดระดับ8ไม่กินนะ ไม่กินนะอ้าวเหรอลองกันเองเลยจ้ามันเนี่ยเป็นขนมเปล่าพี่จุ้ยมันอาจจะแบบไม่แย่บ้างไม่เอาป๊อตป๊อตไม่เอาดีกว่าป๊อตสีพี่กินพี่ดูสีซะก่อนเห็นสีแล้วคือแบบไม่เอาเดี๋ยวป๊อตอ่ะอ่ะหยิบก็ไม่ได้ดูเลยใช่โอ้แล้วกินซะเยอะเลยนะแทนที่จะกินน้อยๆมันน่าจะเป็นหมาล่าไหมไม่น่าจะเผ็ดขนาดนั้นไหมอ๋อไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเออมันเป็นขนมอ่ะอเล็กอ่ะมาดีกว่าสักพักหนึ่งเนี่ยพ่อยังบอกเผ็ดเลยไม่ขนาดนั้นมันเหมือนฟิวคำแรกไม่เผ็ดมันเหมือนฟิวมันเหมือนฟิวหมาล่าใช่ป่ะเออเอ้ยอร่อยอร่อยมันค่อยๆบิ้วอ่ะอันนี้โอ้ my god โอ้ my god ดีก็บอกว่าเผ็ดไปแล้วดีนะคำเล็กมันเป็นฟิวกับแก้มอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กสไปซี่สไปซี่เห็นไหมเห็นไหมก็กินหลายอันอ่ะแทนที่จะจ้วงนิดเดียวอ๋อนี่ตุ่นอ๋อโอเคเออเป็ดจีเป่งไงมาต่อไปถั่วถั่วอันนี้เหมือนถั่วหวานป่ะอ่ะหนูถือกันนี้กันมันสไปซี่ค่ะสไปซี่อีกแล้วเนี่ยมันเขียนเนี่ยคำเนี่ยอีกคันจีคำเนี้ยแปลว่าเผ็ดจริงดิใช่ครับมันไม่เผ็ดขนาดนั้นหรอกเอ๊มั้งเขาก็เขียนเนี่ยนะมีแกะอะไรบ้างเนี่ยมีถั่วกับอะไรถั่วมีถั่วและถั่วไรซ์แครกเกอร์อ้อมตรงแง่อันนี้ไม่ได้อ่ะอ่าโอเคเป็นไรซ์แครกเกอร์อุ้ยเป็นไรซ์แครกเกอร์แล้วก็ถั่วลิโซ่นะคะนี่อันนี้ก็จะมีถุงซิปล็อกมาให้เหมือนกันนะค่อนข้างโอเคไม่แย่ขนาดนั้นเดี๋ยวดิเชิญค่ะเปิดมันจะเป็นแบบนี้เลยเหมือนในรูปนี้เลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละมีถั่วก่อนก็เหมือนถั่วลิโซ่ขอบกรอบอันนี้เหมือนข้าวพองไหมไรซ์แครกเกอร์เผ็ดเผ็ดหน่อยค่ะไม่เผ็ดมากว่ะได้
มันคือกับแก้มมันคือกับแก้มกรอบกรอบอืมกรอบมากอืมนะอันนี้เราต้องชิมไหมอ่ะมันเป็นพุทธชิโอเนี่ยมันมันมีอะไรพิเศษไหมวะไม่มีจ้ะอืมดูพอโตชิโน่ไม่ใช่ถั่วพอโตชิโน่อะไรวะเขียนว่าแคลิฟอร์เนียถั่วอะไรนะแคลิฟอร์เนียพิสตาชิโอเออพิสตาชิโอหลายคนน่าจะชอบอยู่แล้วโอเคหมดยังของกินเยลลี่มันน่าจะเป็นแบบแก๊งสุดท้ายอ่ะเป็นซองมีของหนูบ้างหนูมีมาดูมาพี่โจ้มีอะไรมาวิวด้านล่างก็มีอันที่แก่แล้วแค่นี้มันเยลลี่มันเหมือนกันอ่ะมีอื่นอีกเปล่าอ๋ออันนี้คนกินเยอะอยู่เราเคยซื้อมากินไหมอันเนี้ยที่มันจะเป็นข้าวมันเป็นข้าวพองมีอัลมอนด์แล้วก็ชีสอันนี้เราน่าจะเคยกินแล้วมีอันนี้ด้วยอ้าวพ่อบอกจำไม่ได้เว้ยจำได้เคยซื้อมาให้ใช่ไหมเคยซื้อมาให้ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เคยซื้อมาให้กินแล้วเนี่ยบัตเตอร์ฟลายเนี่ยอันนี้หลายคนน่าจะกินอยู่ข้ามไปอันนี้ก็เคยแล้วอันนี้พี่ซื้อสีขาวมาให้ครั้งที่แล้วแล้วน้องน่าจะชอบก็เลยไปซื้อสีแบบรวมมาสีรวมเป็นรวมสีเขียวคือรสอะไรหรอกินทีอ๋อไวท์มิลค์สตรอเบอรี่อันนี้ก็พีชเกี่ยวกันอันนี้ก็เป็นพีชเป็นเจลลี่ใช่ป่ะใช่โอเคไม่เป็นไรอันนี้มันขนมลอกเด็กมากเลยมันเป็นถุงรวมอันนี้เด็กๆน่าจะชอบอ่ะขนมแบบเนี้ยเนี่ยแบรนด์อูไม่โบอูไม่โบก็คือแท่งอร่อยแต่เขาอูไม่โบแต่เนี้ยเขารวมเป็นขนมมันเหมือนกันไหมในถุงอ่ะมันจะรสชาติเหมือนกันไหมไม่เหมือนดิดูเขามีเนี่ยรวมๆมาให้เนี่ยซอเดสแน็คใช่ไหมเหมาะกับเด็กๆอ่ะนะแล้วแบบก็ไปแจกอะไรเงี้ยชิมๆเนาะชิมอย่างงี้ใช่เนี่ยอันนี้บอกสักคลิปไปแล้วกันนะเอาถั่วนี้ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วคนกินเยอะมีเยอะถั่วลันเตาใช่ป่ะให้ถั่วลันเตาป่ะพาทาชิโออ้าวพาทาชิโอเหรอเนี่ยอ๋อผิดอันแล้วก็มีแค่นี้หมดแล้วป่ะหมดแล้วมีแค่นี้อ๋ออ๋ออันนี้อะไรอ่ะลูกอมนมไงอ๋ออ๋อโอเคสคิปไปอ่ะหมดละไม่มีไม่มีละมันเป็นของที่เรารีวิวอยู่แล้วงั้นเราไปเยลลี่แล้วกันนะนี่อ๋ออันนี้ไงที่ตอนเราไปดำน้ำอะแล้วหนูถือติดไปอะก็คือตอนไปดำน้ำใช่ไหมที่ไหนนะเกาะเต่าแล้วปรากฏว่ามันถืออันนี้ติดไปด้วยความที่ว่าเหมือนยังไม่ได้คันจะกินข้าวกลางวันใช่ป่ะแล้วดำน้ำคือหมดพลังจ้าก็เลยหยิบอันเนี้ยมาจ้วกันคนละห่อสองห่อโหมันเติมพลังดีมากเพราะมันหวานห่อสองห่อก็ไม่พอเพราะมันอร่อยมากอันนี้จะเป็นรสมะม่วงกับพีชนะคะอันนี้เขาจะมาเป็นซองแบบนี้เลยถ้าแช่เย็นคือจะแบบว่าอร่อยอร่อยมากขอชิมหน่อยหนึ่งได้ปะเอาเลยจ้ะจูชิมแล้วอันนี้หอมพีชมากพีชเดี๋ยวพ่อต้องไปเบาเสียงด้วยนะตอนตัดเนี่ยเพราะเราคุยกันเสียงดังมากเลยอ่ะไอ้จูกินแล้วหอมอ้าวพี่เหมียวเอาไหมพ่อสาวกพีชนะคะมาอีกหนึ่งคนนี้น่าจะเป็นแบบถ้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่ที่จุ้ยซื้อวันก่อนโอ้ยนี่อันนี้เราหยิบมาทั้งหมดเหยียบไม้ฟีสี่รสอร่อยมากคือมันหนักกระเป๋ามากอ่ะแต่ว่ามันอร่อยใช่มันอร่อยมากเพราะว่าตอนนั้นซื้ออะไรเลยซื้ออังุ่นองุ่นกอดก็เอาไปชิมแล้วก็หมดแล้วก็ซื้อมาหมดเลยสี่รสมันหนักมากอ่ะเพราะว่ามันถุงละประมาณ12ชิ้นครึ่งโลได้ปะน่าจะได้อะอยู่ไหนวะไม่รู้อ่ะมันเขียนอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะน่าจะเกือบ500กรัมเลยเขาจะเป็นถ้วยแบบนี้นี่ไง300กรัมอ๋อ300เออจะเป็นถ้วยแบบนี้คือดีมากแล้วเวลากินก็คือง่ายมากเราต้องชิมไหมเราคนละครึ่งได้ไหมอ้วนรู้สึกจะกินน้ำตาลเยอะสักพักหนึ่งเนี่ยมันหอมมากเลยอ่ะเป็นแบรนด์ที่รู้สึกว่าพีชทำคอนแยกที่หอมมากเออหอมมากอ่ะไม่ต้องจิ้มหรอกไม่พี่จะตัดเนี่ยได้แบ่งกับอ้วนไงตัดเข้าไปล่ะไม่ไงอุ้ยหอมใช่คือแบบแกมาก็พีชอีกอ่ะ
ดีๆใช่สวยอืมถ้าชาตู้เย็นนะมันจะอร่อยมากเลยหอมรสเดียวกันกินเดียวกันเลยอร่อยอันนี้จะมีความหนึบกว่าอันนี้มันไม่เหมือนกันคนนี้อันนี้ที่มันเป็นถุงๆอ่ะเขาจะออกเขาเรียกว่าอะไรเท็กเจอร์จะเหลวกว่าเป็นซองกินง่ายๆฟิลเหมือนเยลลี่คอลลาเจนอะแบรนด์หนึ่งในไทยที่มันจะแบบดูดเข้าไปเลยอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นถ้วยใช่ไหมเท็กเจอร์เขาจะแน่นกว่าหนึบกว่าอีกหน่อยนึงนี่คนนี้เป็นองุ่นม่วงใส่มาสคาร์ดเปล่าอ่ะองุ่นเฉยๆไม่ม่วงไม่ไม่ใช่นี่มันก็จะเป็นถ้วยๆแบบนี้เลยครั้งแรกที่เรากินกันก็เป็นอันนี้เราซื้อคนนี้มาลองก่อนใช่ไหมแบบเฮ้ยปรากฏว่าอร่อยมากไปสอยมาอีกใช่ก็เลยไปสอยกันมาทีนี้เราก็ไปสอยกันทุกรสเลยจ้าพ่อกินด้วยปะเนี่ยรสองุ่นเยลลี่เพราะอร่อยมากองุ่นหอมด้วยอันนี้ไม่ต้องเบื่ออยู่ก็ได้อ้วนแบ่งกับพ่อคนละครึ่งไม่กินนิดเดียวได้ไหมอ่ะหนุ่มมากอืมอร่อยมากพี่บิ๊กพี่เหมียวกินกระจ่องเดียวอืมกินนิดเดียวองุ่นอยากชิมเฉยๆมาต่อที่อันนี้มันแค่องุ่นกับส้มส้มอะไรส้มอะไรส้มส้มก็ออเรนจ์เฉยๆอ้าวอันนี้เป็นถุงแบบของจุ้ยเลยใช่ใช่แบรนด์เดียวกันแบรนด์เดียวกันอันนี้จะเป็นถุงเป็นแบรนด์อันนี้ถ้าเป็นถุงแบบเนื้อเขาจะนุ่มกว่ากินง่ายดีอ่ะอร่อยอันนี้หอมเหมือนกันดีอ่ะพอชิมด้วยไหมขอสวบก่อนดีอ่ะหวานน้อยอร่อยมาตอนนี้อันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลนี่สรุปพ่อกินเยอะสุดเว้ยพ่อกินเยอะอันนี้เป็นแอปเปิ้ลอันนี้เป็นแอปเปิ้ลดีแอปเปิ้ลแดงใช่ที่ผมเป็นแอปเปิ้ลเขาน่าจะหอมใช่คือเรากินข้าวกันมาแล้วไงกินขนมกินอะไรมาแล้วแบบต้องมารีวิวขนมอ่ะเหยียบทับก็เป็นพอนะอุ้ยมันหอมจังเนาะมันชวนให้กินทุกอันเลยว่ะโอ้โหหนึบมากอันนี้ก็ดีเลยแต่ดูจะแบ่งพ่อไงแหละอร่อยทุกอันเลยอ่ะเยลลี่นี่คือคุ้มค่าการแบกมาเนาะมันไม่เหมือนเยลลี่ในไทยอ่ะอธิบายว่าไงนี่มันไม่แข็งกระด้างเขาจะมีความนุ่มละมุนหนึบอร่อยคุ้มใครชอบกินเยลลี่ก็หยิบมานะคะนี่ถุงเท่าไหร่นะ2ไม่ได้200กว่าเย็นเกือบ300ประมาณ200ไปปลายเย็นเนาะประมาณนี้จ้านี่มีอันนี้อีกอันนึงมานำเหนออันนี้มันเป็นสเปรย์สำหรับล้างแว่นใครที่ใส่แว่นเป็นประจำนะคะอันนี้คือดีงามมากมันเป็นสเปรย์ฟิตล้างคราบมันแว่นคลีนนิ่งมากใช้จนเหลือครึ่งนึงแล้วจ้าพี่จุ้ยได้ใช้ยังใช้ไปรอบนึงมันล้างสะอาดมากเลยเนาะใช่ใช่รู้สึกมันสะอาดอ่ะใช่มันสะอาดแล้วมันน่าจะเหมือนจะมีเป็นกลิ่นด้วยนะที่เห็นอยู่จำไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่แต่คือจะบอกว่ามันเวิร์กมากไปวางไว้ในห้องน้ำก็ได้แล้วแบบล้างแว่นเนาะอันนี้นะคะแนะนำและนี่นะคะเป็นสิ่งที่คุณเฮียนะคะตามหามาประมาณ 3-4 สนามบินหึไม่ใช่สิกี่สนามบินประมาณ3สนามบินเนาะมันเป็นน้ำหอมที่มันมีขวดเขาเรียกอะไรอ่ะขวดแบ่งอ่ะใช่ขวดแบ่งสำหรับเดินทางได้ด้วยหมกแกะเลยนะอันนี้จะเป็น Dior ชื่อ Salvage ประมาณนั้นมันจะขายที่สนามบินมันก็จะมีราคาแตกต่างกันไปนิดนึงนะคะแล้วแต่ท้องที่นั้นๆเนาะในสนามบินเพราะว่าตามห้างอ่ะไปเดินหาคือมันไม่มีนี่เหี้ยหมูแกะแล้วนะอันนี้สำหรับคุณผู้ชายนะคะถ้าแบบประมาณว่าเดินทาง
เนาะคือนางเห็นบอกมีไงแบบพกพาไงนางก็แบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่โอเคอันนี้จะเป็นไซส์ปกติเราเพิ่งดูใน TikTok ที่มีคนทำน้ำหอมอันนี้ตกเพิ่งดูใน TikTok แบบเขาทำหล่นโบรเสร็จแล้วเขาก็ทุกคนก็เลยไปเอามือแตะๆที่พื้นมาแตะแตะแตะกลิ่นนี้เลยนะขอบอกซอลเวตนะอันนี้เนาะหนึ่งก่อนเริ่มกลัวแล้วก็กล่องมันก็หยิบยากด้วยนะเนี่ยมันค่ะมันแปลกเออใช่นี่ความเก๋มันอยู่ตรงที่อันนี้นะคะก็คือเฮ้ยเท็กเจอร์เก๋เป็นปองหุ้มเฮียยังไม่ได้แกะเลยอ่ะมันแกะก่อนเออนี่เฮียแล้วมันเติมยังไงก็คืออันนี้เนาะมันก็ในนี้มีให้อยู่แล้วนะ10 ml นะขวดทาวเวลเนี่ยมีให้อยู่แล้วนะคะ10 ml เสร็จแล้วปุ๊บขวดใหญ่ของเขาอ่ะก็คือ100 ml นะคะเสร็จแล้วความเก๋ของมันก็คือเขาให้เราเอาหัวออกใช่ป่ะเอาตูดเสียบที่ตูดแล้วเอาขวดอันนี้ก็คือเอาหัวมันออกตีต่างว่าเอาออกมาแล้วกันนะนี่แล้วก็กดมันลงไปใช่ป่ะแล้วก็กดมันลงไปเอาจุกอันนี้ออกเนาะแล้วก็กดมันลงไปมันก็จะเป็นการปั๊มน้ำหอมขึ้นไปประมาณนี้อืมความเก๋มอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เราซื้อมาประมาณเท่าไหร่อ่ะ 4,000 นิดๆ 4,000 ปลาย ๆ 4,000 ปลายๆก็แล้วแต่สนามบินนั้นๆนะคะราคาแต่ว่ามันสะดวกมากสำหรับคุณผู้ชายนะคะกลิ่นนี้ก็กลิ่นใหม่ใหม่ไหมใหม่ไม่น่าไม่ใช่ใช่หอมอยู่ประมาณนี้อ๋ออีกอันนึงที่อยากรีวิวค่ะทุกคนถุงยางชีพเราเรียกถุงยางชีพพอรอบนี้คือซื้อขนมกลับมาเยอะมากแล้วกระเป๋าเต็มไปด้วยคุณมาริโอคาร์ดนะคะนี่ค่ะถุงยางชีพจากดองกี้สามารถถือขึ้นเครื่องได้นะคะมีคนแกล้งบิลลี่นะคะถุงอันนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ 1,000 เยน 1,100 เยนก็คือจะแล้วแต่ไซส์หนูจะเลือกแบบมี10นะคะเขามีไซส์เล็กกลางใหญ่เลยก็แล้วแต่คนจะเลือกสำหรับใครที่เอากระเป๋าไปซื้อขนมเยอะกระเป๋าเต็มก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่มีคนแกล้งบิลลี่อะชื่อบิลลี่คือบิลลี่อยากเป็นอะไรบิลลี่อยากเป็นไดโนเสาร์เหรอบวกไม่ได้แม่ซื้อไซส์ L แล้วนะลี่นี่มันไซส์ L แล้วนะลูกไม่ใส่แล้วก็อันนี้นะคะมันจะเป็นแป้งคุชชั่นอันนี้ก็คือซื้อไปฝากน้องๆที่ออฟฟิศได้นะคะสำหรับเมคอัพมันจะเป็นคุชชั่นที่ผสมรองพื้นด้วยคนที่ทำงานในห้องแอร์โอเคกว่าจากที่ลองใช้มาแล้วนะราคาดีมาก 1,100 เยนเอง 200 กว่าบาทสวยๆเก๋ๆราคาเบาๆนะจ๊ะเวิร์กๆยังคงเป็นอันดับ1มาตลอดเลยค่ะแนะนำจ้าโอเคค่ะต่อไปจะเป็นรีวิวของใช้รอบนี้สอยอะไรมาบ้างเริ่มจากคนนี้ก่อนได้ไหมอันนี้ให้จองจุยไปลองเขาจะเป็นครีมที่ยังเป็นคงเป็นอันดับหนึ่งนะคะของญี่ปุ่นมันจะเป็นครีมเต้าหู้อ่ะว่ากันง่ายๆถ้าหมดจำเรื่องมันไม่ผิดเต้าหู้ใช่มันมีมาหลายเจนละตอนนี้ก็จะเป็นแบบกลางวันแล้วก็กลางคืนก็เป็นกระปุกน้อยๆนะคะสำหรับพกพาทานกลางวันแล้วก็ทานกลางคืนอันนี้คือดีเลยรีวิวเยอะมากไปหาดูได้ให้น้องไปลองใช้ส่วนอันนี้จะเป็นแผ่นแปะอ่านดิ เขาหมายถึง 5-8 นาทีให้วางไว้เฉยๆหรือว่า 5-8 นาทีสั้นๆเหรอแปะพุงเราแปะไว้แค่5ระหว่างแค่ 5-8 นาทีอย่างเดียวก็แปะ8นาทีก็ได้ความร้อนจะสูงสุดประมาณ40องศาเออมันจะทำให้เราอุ่นท้องอ่ะเหมือนแบบแล้วถ้าเราเป็นอันนี้ก็เหมือนมาใช่แบบแผ่นแปะเวลาเหมือนใช้อะไรนะกระเป๋าน้ำร้อนอะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนมาใช้แผ่นแปะแทนแกะดูได้ไหมแต่จุ๊ยรู้สึกว่ามันจะอุ่นนานกว่านั้นแหละอืมพี่ก็เข้าใจว่าอย่างนั้นมันก็จะเป็นซองๆแบบนี้นะคะซองหัวดิบหัวดิบมันจะเป็นซองๆแบบนี้ประมาณนี้หนึ่งแล้วนะแล้วปุ๊บก็มีคนนี้จ้าลิป
ลิปมันที่แพ็คเกจจิ้งเหมือนยาดม น้องบอกตอนแรกยาดมหรือเปล่าเป็นลิปมันนะคะฮอตฮิตมากนะในน้องกี้เขาจะเขียนว่าหรือว่าเป็นไอเทมอะไรนะไอเทมเรคคอมเมนต์ฮอตฮิตซัมติงใดๆแล้วแต่ประมาณนี้นะคะก็ซื้อมาแบบเพื่อฝากเพื่อนที่ออฟฟิศฝากแก๊งๆอะไรอย่างนี้สาวออฟฟิศก็ซื้อมาฝากกันได้นะคะไม่แพงมากแล้วก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะแล้วแต่วันนั้นละกันเนาะว่าใครไปก็ไปสอบถามเอานี่เสร็จแล้วก็มีอะไรอีกเยอะมากนี่ๆๆรอบนี้เราได้เป็นแผ่นแปะขาแบบนี้หลายคนน่าจะเคยใช้แผ่นแปะขาประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นแบบเย็นเฮ้ยแบบร้อนเออมันจะเป็นแบบร้อนก่อนแต่แล้วรอบนี้หมูซื้อแบบเย็นมาใช่ไหมอ้วนพี่ก็จะถูกป่ะอันนี้เย็นคูลรีเฟชชีสมันจะลดแบบลดปวดตามน่องแล้วก็ที่ฝ่าเท้าอันนี้ยังไม่ได้ลองใช่ป่ะเฮียยังไม่ได้ลองอันนี้ยังครับแต่ว่ามันเป็นแบบเย็นเขาก็จะเป็นซองแบบนี้ย่อยๆตัวนี้เรายังไม่ได้ลองแต่ว่าอันที่ลองคือเป็นอันนี้ซึ่งกำลังฮอตฮิตเช่นกันแต่เขาฮิตกันก็คือมันจะเป็นฮิตตัวร้อนกล่องร้อนจะเป็นกล่องสีน้ำตาลนะคะอันนี้จะเป็นกล่องเย็นสีฟ้าอ่ะลองแล้วเป็นไงโอ้ดีไม่ร้อนทรมานเฮียบอกว่าสำหรับบางคนอ่ะมันร้อนเกินไปมันจะทรมานมันจะนอนไม่ค่อยหลับถ้าเราแปะตอนนอนมันจะแบบร้อนเกินก็เลยลองมันเป็นแบบเย็นเฮียลองไปแล้ว1จุดแผ่นมันจะมีหลายไซส์นะคะเนี่ยแกออกมาได้กลิ่นยาเลยอ่ะนี่เขาจะเป็นแผ่นแบบนี้กลมๆแบบนี้มันจะมีไซส์เล็กกลางใหญ่นะต้องอ่านด้วยนะได้กลิ่นใช่ไหม เนี่ยอันนี้คือเฮียลองไปละหนึ่งจุดที่หัวไหล่มันก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งใช่ไหมกว่ามันจะเย็นมันก็เวิร์กดีนะบางอันมันร้อนแล้วมันไม่ไหวไง แผ่นนึงมีหลายอันอยู่นะเนี่ยเค้ามีมีหลายอันบอกด้วยนะว่าใช่เราควรแปะตรงไหนอะไรเค้าก็จะบอกอยู่อันนี่ตรงนี้ไหล่หัวไหล่ตูดไม่ใช่ หัวไหล่หลังแล้วก็หลังล่างก็แปะไปแล้วแต่สะดวกแหละ4เมตร6เมตร8เมตรก็แปะไปอันนี้ถือว่าเวิร์กมากแต่ถ้าใครอยากลองทั้งร้อนก็ไปลองซื้อกันได้นะคะเหมือนเราใช้ร้อนหลายอย่างแล้วเนอะหลังๆเริ่มรู้สึกแบบว่าแปะตอนนอนแล้วมันไม่ไหวไงก็เลยลองเย็นอ่ะมีเสร็จแล้วอันนี้ซื้อในมิซูกงนี่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็นแผ่นแปะคาดก่อนนอนไม่ใช่ก่อนนอนก็ได้หรือจะใช้บนเครื่องบินก็ได้ผมชอบใช้บนเครื่องบินมากมันจะอุ่นๆแล้วเราก็จะแบบหลับสบายนิดนึงเวิร์กเวิร์กเลยซื้อกลับมาอีกส่วนอันนี้เป็นที่นิยมมากมันจะมีทั้งกระปุกโฟมล้างหน้าน้ำตบรอบไปแล้วซื้อเป็นโฟมล้างหน้ากับน้ำตบมารอบนี้ก็เลยซื้อเป็นกันแดดกับเหมือนตัวคล้ายๆเซรั่มอะไรซีเป็นวิตามินซีเป็นน้ำตบลดสิวใช่เป็นน้ำตบประมาณนี้นี่นะคะอันนี้ก็คือดีใช้อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปจ้ะเปลี่ยนกันไปอันนี้ไม่นับ นี่อันนี้ตัวช่วยลดสิวใช่ไหมที่อ้วนไปเลือกกับพี่ขอดูครับใช่ใช่ไปช่วยลดสิวลดสิวพอดีช่วงนี้จะสิวบุกนิดนึงนะคะก็จะใช้อะไรที่แบบลดสิวไม่กี่บาทเนอะวันนั้นอ่ะ200กว่าเยนใช่ซื้อร้านไข่ยาเป็นร้านไข่ยาที่ถูกมากใช่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิปสติกที่ฮอตฮิตมากไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งหรือเปล่านะเพราะว่าหรือว่ามันคนละรุ่นกันไม่รู้นะ มันจะมีสีส้มส่วนอันนี้เป็นสีธรรมชาติและสีชมพูเป็นของ DHC นะคะมันจะอยู่ประมาณ400ไปปลายเยนกับ500ต้นๆแล้วแต่สีกับกลิ่นประมาณนี้มันก็เลยสั่งมา3อันหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วมาอันนี้บอกว่าลองจากใน Shopee มาแล้วมันไม่ค่อยเวิร์คมันก็เลยไปลองอันนี้ไปเจอในทุกี้มันเป็นตลับสำหรับคีบคอนแทคเลนส์เ
ขาจะมีวิธีสอนให้เราคีบเอามาวาแล้วก็ใส่ตาโดยที่ไม่ต้องใช้มือจับเท็กเจอร์เขาดีกว่าที่ซื้อในแอปส้มจากที่ลองแล้วก็ถ้วยก็คือโอเคกว่าดูคุ้มราคาจำได้นี้คือประมาณ 2,000 เยนเขาจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ช้อนตักทึ่งเอาช้อนตักคอนแทคเลนส์ชึ่งแล้วก็มาวางบนนี้แล้วก็เอาสายตาตึ้งแล้วก็อันนี้ถ้าใครสามารถก็คือใช้คีบสำหรับ Big Eye อ่ะคีบคอนแทคออกมามันเป็นการลดการสัมผัสนิ้วใช้นิ้วสัมผัสคอนแทคอะค่ะก็คือลดตรงนั้นลดการสกปรกใดๆประมาณนี้จากที่ลองแล้วก็โอเคอยู่แต่ต้องทำความคุ้นชินกับมันสักพักหนึ่งมีอะไรอีกประมาณนี้แหละหมดแล้วอันนี้ไม่วิวหรอเดี๋ยวมีคนซื้อตามเดี๋ยวของหมด นี่มันเป็นน้ำยาอนามัยสำหรับ Powell Set สำหรับเดินทางสำหรับผู้หญิงนะคะก็โอเคอันนี้โอเค 1,500 เยนกี่บาทไม่รู้จะไม่ได้แต่รอบหลังนี่คือไปหาซื้อไม่ได้แล้วอันนี้ประมาณนี้อ๋อยังไม่จบสาววอกจียูไปเจอชุดนอนมามันเป็นชุดนอนเสื้อแล้วก็กางเกงเนี่ยราคา990เยน230บาทนะใช่ไหมตอนแรกค่าเงินไปถูกมากชุดนอนนะคะจียูนะคะ230บาทเผื่อใครสนใจเนาะไปสอยตามกันค่ะหมดแล้วยังจุยหมดแล้วประมาณนี้สำหรับทริปโอซาก้าของเรา1อาทิตย์ ของก็จะตามที่เห็นนั่นเลยนะคะ ใช่ใครฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครสนใจชิ้นไหนทักมาถามได้นะคะเผื่อแบบอย่างได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมถ้าจำได้ก็จะตอบให้แล้วกันนะคะโอเคจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ